คู่มือโสดาบันต่อพุทธวจนะโสดาบันในหัวข้อที่42ทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายการอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจักอยู่ต่อไปก็ดีมีเครื่องอยู่10ประการเหล่านี้10ประการอะไรบ้างเล่า10ประการคือภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ละองค์5ได้ขาดประกอบพร้อมด้วยองค์6เป็นผู้มีอรักขาอย่างเดียวนะเป็นผู้มีพนักพิง4ด้านเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้วเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุ่นมัวเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี ทีนี้พระองค์ก็ลงรายละเอียดนะในแต่ละส่วนและองค์5ได้ขาดเป็นอย่างไรนะตัวองค์5ก็คือนิวรณ์5กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาคุณธรรมอันที่2เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์6ภิกษุในกรณีนี้ได้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วไม่เป็นผู้ดีใจไม่เป็นผู้เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยองค์6วางอุเบกขาได้ในอัสสายตนะทั้งหลาย6ประการไม่ดีใจไม่เสียใจอยู่อุเบกขาเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียวเป็นอย่างไรภิกษุในกรณีนี้ประกอบการรักษาจิตด้วยสติภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่ามีอารักขาอย่างเดียวข้อนี้จำง่ายหน่อยนะอารักขาอย่างเดียวนี่สติตัวเดียวองค์6ก็ไม่ยากอายตนะทั้ง6ของเราเนี่ยสัมผัสแล้วอยู่เบิกขาให้ได้องค์6นะตัวละองค์5ได้ก็คือนิวรณ์5ซึ่งจัดเป็นอกุศล พนักพิง4ด้านเป็นอย่างไรมีพนักพิง4ด้านเลยพิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของสิ่งหนึ่งอย่างนี้เรียกว่ามีพนักพิง4ด้านตัวเสพตัวอดกลั้นตัวเว้นขาดตัวบรรเทาเราถามว่าแล้วเสพอะไรบรรเทาอะไรไปมีรายละเอียดอยู่ในอีกพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าจะบอกว่าเสพอะไรนะบรรเทาอะไรนี่การเชื่อมกันในคำพระตถาคตนั้นการสั่งสมสุตตามากเนี่ยจะทำให้เราได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นนี่คำสอนพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้คือมันไม่สามารถอธิบายทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันในพระสูตรเดียวกันในเวลานี้ต้องการให้เข้าใจแค่นี้องค์สิบจำแค่นี้ปั๊บ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 ไปรายละเอียดในองค์สิบเดี๋ยวไปขยายความในที่อื่นอย่างนี้นะ เป็นผู้ถอนความเห็นดิ่งว่าจริงไปคนละทางขึ้นเสียแล้วความเห็นดิ่งว่าจริงนะซึ่งไปคนละทางกับสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะก้อนนั้นสรีระก้อนนั้นชีวะก้อนอื่นสรีระก้อนอื่นตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมไม่มีอีกบ้างไปสงสัยในพระพุทธเจ้า
ตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีก ก็มีไม่อีไม่มีอีกก็มีบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็หาไม่ได้ไม่มีอีกก็หาไม่ได้บ้างภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วอันที่6ละการแสวงหาสิ้นเชิงละการแสวงหากามคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสละการแสวงหาภพคือจิตที่อยากจะฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตเคลื่อนไปตรงนั้นเคลื่อนไปตรงนี้นี่มันแสวงหาภพนะภพคือที่เกิดอารมณ์ต่างๆนะเป็นที่เกิดของจิตเป็นที่ตั้งของวิญญาณขันเวลาจิตมันเคลื่อนออกจากลมไปปั๊บนี่วิญญาณไม่อยู่ในกายเราแล้วนะวิญญาณไปอยู่ในอารมณ์นั้นละนี่เป็นอย่างนี้นะนั่นคือภาวะตัณหานะตัณหาในการแสวงหาภพการแสวงหาพรหมจรรย์นะของเธอนั้นก็ระงับไปแล้วนะภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงรู้แล้วว่าพรหมจรรย์เป็นอย่างไรนะมรรคมีองค์8ไม่ต้องแสวงหาแล้ว เป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัวเป็นอย่างไรเป็นผู้ละความดำรินะในทางกามเสียแล้วเป็นผู้ละความดำริในทางพยาบาทเสียแล้วเป็นผู้ละความดำริในทางเบียดเบียนเสียแล้วกามพยาบาทเบียดเบียนดำริไม่ขุ่นมัวก็คือสัมมาสังกัปปะดำริชอบนั่นเองละความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนะนี่คือการดำริไม่ขุ่นมัวมีกายสังขารอันสงบระงับแล้วเป็นอย่างไร ภิกษุในกรณีนี้เพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่4จตุตถฌานนั่นเองอันไม่มีทุกข์และสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เรียกว่ากายสังขารอันสงบระงับแล้วจิตไม่ได้ปรุงแต่งอะไรอันเป็นไปในทางกายเพราะจตุตถฌานนี่กำลังจะวางรูปสัญญาการหมายรู้ในรูปแล้วจะเริ่มเข้าสู่อากาสานัญจายตนะแล้วจะเริ่มเข้าสู่ธรรมชาติที่เป็นสัญญาอันละเอียดเป็นระดับอรูปภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากราคะจากโทสะจากโมหะอย่างนี้ชื่อว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างที่10เป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นแล้วด้วยดีนะภิกษุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดว่าเราละราคะโทสะโมหะเสียแล้วถอนขึ้นได้กระทั่งรากทำให้เหมือนตาลยอดเน่าไม่ให้มีไม่ให้เกิดได้อีกต่อไปดังนี้ภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีนี่คือองค์สิบภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตฝ่ายอนาคตหรือในบัดนี้ก็ตามพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งกำลังเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็กำลังเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้า10ประการนี้เหมือนกันนี่คือเครื่องอยู่10ประการโสดาบันก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะ